วันนี้เรามีเมนูคาราเมลโทสต์หอมกลิ่นคาราเมลมากๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะเริ่มจากทาเนยสดชนิดเค็มลงบนขนมปังแซนด์วิชทั้งสองด้านนำลงปิ้งในกระทะจนสุกเหลืองกรอบนำขนมปังปิ้งมาทาแยมสตรอเบอรี่หนึ่งด้านจากนั้นเรียงมัชเมลโล่ให้เต็มขนมปังทาแยมสตรอเบอรี่ลงบนขนมปังอีกแผ่นจากนั้นนำลงประกบค่ะใช้มีดบากขนมปังให้เป็นตารางจากนั้นทาเนยสดชนิดเค็มลงด้านบนขนมปังนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ10นาทีจัดขนมปังลงจานตามด้วยสตรอเบอรี่สดกล้วยหอมหั่นเป็นแว่นและไอศกรีมรสวานิลาราดน้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลตราเนเจอร์เทสตกแต่งด้วยช่อสะระแหน่พร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้